ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วใจนี่ไม่มีกำลังเลยอันนี้ที่มันจะอดทนอะไรไม่ได้เลยนั่นนะดังนั้นการที่เราจะอดทนอดกั้นต่อความชั่วร้ายต่อความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้ถ้าต่อเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจเข้าไว้ในภายในฝึกสำรวมไว้เสมอเสมอฝึกไม่ให้มันคิดมากให้มันคิดแต่พอประมาณให้มันคิดแต่เรื่องที่ควรคิดเท่านั้นเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่คิดแหละนี่เราต้องรู้จักเลือกนะความคิดนี่ก็ดีถ้าหากว่าไม่รู้จักเลือกแล้วปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้กำลังใจอ่อนแอลงทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมให้พึงเข้าใจคนไม่ปฏิบัติธรรมนะมันปล่อยใจของตนให้คิดไปตามอารมณ์คิดไปตามความอยากความปรารถนาไม่หยุดไม่ยั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงเดือดร้อนขึ้นมันถ้าเป็นเรื่องที่ให้โลภมันก็โลภไปถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้โกรธมันก็โกรธไปทันทีเลยถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้หลงให้เมามันก็หลงก็เมาไปโดยที่ระลึกไม่ได้เลยว่าการทำไปเช่นนั้นพูดไปเช่นนั้นมันมีทุกข์มีโทษมันไม่รู้ตัวนั่นแหละเรียกว่าหลงว่าเมาที่มันเมาไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้สำรวมจิตใจใจไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่นแหละมันถึงได้เล่ร่อนไปจิตใจอันนี้นะแล้วมันจึงเกิดกิเลสอันหยาบช้าลามกต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตามรักษาจิตของตนไว้เสมอเสมอให้ตามรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนบำเพ็ญมาให้มันตั้งมั่นให้มันมั่นคงอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างเกลือมันรักษาความเค็มไว้ฉะนั้นนี่พระศาสดาทรงเปรียบว่าคนเราต้องรักษาความดีของตัวเองไว้ในตัวของตัวเองเหมือนอย่างเกลือมันก็รักษาความเค็มไว้แม้ว่าบุคคลจะเอาไปโยนลงน้ำอย่างนี้ความเค็มมันก็มีอยู่ในน้ำนั่นแหละนี่ถ้าปรุงอาหารอย่างนี้นะอาหารมันจืดเอาเกลือใส่มันก็เค็มมันก็มีรสเค็มของมันอยู่ในอาหารนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าเกลือมันรักษาความเค็มของมันไว้ฉันใดคนเรานี่ก็ให้รักษาความดีของตัวไว้ฉันนั้นแหละอย่าปล่อยให้ความชั่วมันมาลบล้างความดีให้เสื่อมสูญไปเสียนี่บางคนน่ะทำคุณงามความดีมาแล้วมากพอสมควรแล้วอย่างนี้เป็นต้นว่าการกราบการไหว้การอ่อนน้อมถ่อมตนการสำรวมจริยามารยาทอะไรก็ละมุนละไมมาโดยลำดับวันนี้เมื่อมาได้ถูกกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจขึ้นบางคราวก็แสดงอาการฉุนเฉียวโกรธขึ้นมาจากโกรธก็เลยกลายเป็นโทสะลงมือประทุษร้ายคนอื่นไปเสีย
อย่างนี้เนี่ยนี่แหละคนเราเนี่ยมันรักษาความดีของตัวไว้ไม่ได้เลยกลายเป็นคนชั่วไปเป็นอย่างนั้นธรรมดาผู้รักษาความดีของตัวเองเนี่ยเมื่อเวลามีเรื่องชั่วกระทบกระทั่งเข้ามาก็ห้ามจิตไว้ได้ไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามความชั่วนั้นกลัวความดีมันจะสูญหายก็นึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วต่างๆนั้นไว้ความโกรธความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นเลยเช่นนั้นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาความดีของตนเองไว้ได้ทำมาแสนทุกข์แสนยากแล้วก็จะให้มันเสื่อมสูญไปอย่างนี้ก็สมควรเหลือเหมือนอย่างบุคคลหาเงินหาทองได้มาสักก้อนหนึ่งแล้วอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่รักษาวันนี้ปล่อยให้ขโมยมาหยิบฉวยเอาไปเสียอย่างนี้มันก็น่าเสียดายไม่ใช่เหรอเพราะว่าหามาได้แสนทุกข์แสนยากอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยกลัวว่าจะได้ให้ทานได้แต่ละครั้งก็ไม่ใช่ของง่ายต้องแสวงหาวัตถุทายทานด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันเช่นตักบาตรกว่าจะได้ข้าวมาทักบาก็ต้องไถต้องคลาดต้องวานต้องปักต้องดำต้องเก็บเกี่ยวต้องนวดต้องหุงต้องนึ่งหมู่เนี่ยต้องมีกรรมวิธีหลายอย่างกว่าว่าจะได้ข้าวก้อนหนึ่งมาใส่บาตรลงไปอ่ะ นี่แหละการทำความดีก็ไม่ใช่ง่ายนักแล้วก็เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยก็สามารถทำได้แม้การให้ทานสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีวัตถุทานวัตถุทานกว่าจะได้มาก็ต้องแสวงหาด้วยความหมั่นความขยันจริงๆเนี่ยด้วยความฉลาดหาเงินหาทองได้มันก็จึงมีวัตถุทายทานมาบริจาคได้คนเกียจคร้านทำการทำงานอย่างนี้เราไม่มีสติปัญญาหาเงินทองอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ไปเอาวัตถุทานที่ไหนมาบริจาคได้อยู่นั่นนะทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีทรัพย์ภายในก็ไม่มีคนเราถ้าหากว่าเกียจคร้านแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเลยพลาดจากทับทรัพย์ทั้งสองประการนะบางคนถ้าหากว่ารู้ตัวว่าตนบุญน้อยทรัพย์ภายนอกไม่มีหาอย่างไรมันก็ไม่ได้ไม่รวยอย่างนี้แล้วก็มาตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายในซะประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ยังนับว่าดีอยู่นะไม่สายเกินไปก็จะได้ทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็นนิสัยปัจจัยติดตามตนไปชีวิตของผู้นั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในการต่อไปนี่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญแท้ๆขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นแน่นอนทีเดียวอ่ะ อันโลกอันนี้นะมันมีเครื่องเทียบนะมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องเทียบอยู่นี่แหละนั่นแหละมีบาปแล้วก็มีบุญเป็นคู่กันนะเป็นเครื่องปราบเป็นเครื่องกำจัดบาปนั่นแหละถ้ามีแต่บาปฝ่ายเดียวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ได้มาเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่หรอกมีแต่ไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรอย่างนั้นแหละล่ำไปเรื่องของบาปมันจะมาตกแต่งร่างกายของคนเราให้ดีให้ดีอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไอ้ที่ได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะเพราะอาศัยบุญแท้ๆตกแต่งให้พึ่งเข้าใจเมื่อบุคคลเข้าใจว่า
ร่างกายนี้ได้มาด้วยบุญมันก็ต้องทำบุญสืบต่อแหละเพราะว่าบุญที่ตกแต่งร่างกายให้นี่มันก็มีขอบเขตมันหมดเป็นพูดง่ายมันหมดลงเมื่อใดร่างกายนี้ก็แตกดับลงเมื่อนั้นผู้รู้อย่างนี้นะจึงรีบเร่งใช้กายอันนี้ทำความดีเข้าไปเมื่อความดีมันมากขึ้นตนเกลียดความชั่วไม่สนใจกับมันอย่างนี้นะสะสมแต่กรรมดีเข้าไปเรื่อยๆไปกรรมชั่วที่มันติดตัวมามันก็ไม่มีกำลังมันก็อ่อนกำลังลงมันก็เบาบางออกไปเรื่อยๆกิเลสต่างๆเช่นความรักความใคร่ก็เหมือนกันเมื่อเรามาเจริญภาวนาเข้าไปพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามเลยสิ่งที่หลงรักหลงใคร่มาแต่ก่อนเมื่อภาวนาเพ่งดูแล้วจะเห็นว่าไม่น่ารักน่าใคร่อะไรเลยเพราะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเมื่อเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วมีแต่ความวิบัติมีแต่ความแปรปรวนไปไม่คงที่อะไรเลยแต่เมื่อไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบมันก็มองหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นไม่ได้เลยมันก็มองเห็นแต่ว่าสวยว่างามอยู่อย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าหลงว่าเมาแล้วมันย่อมมีความคิดความเห็นเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงนะมันขึ้นชื่อว่าปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ผู้ใดมาฝึกใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วเพ่งดูด้วยความไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสใดๆทั้งหมดเลยเพ่งดูด้วยความรู้สึกเป็นกลางๆอย่างนี้นะมันก็จะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเลยตามเป็นจริงได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นทางที่ถูกต้องจริงๆเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เลยแต่ว่าเรื่องหมู่นี้นะมันต้องทำด้วยตนเองไม่ใช่ว่าฟังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังแล้วมันจะเป็นไปเองเลยนี่ไม่ได้ตนเองต้องลงมือทำเองนะทำใจของตนเองนั่นแหละตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนะเมื่อตนทำใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วตนหากจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนเคยหลงเคยเมามาแต่ก่อนนั้นนะมันหากรู้หากเห็นเองขึ้นมาแล้วบัดนี้เป็นงั้นเพราะว่าธรรมทั้งหลายนี่มันมีใจเป็นใหญ่มันมีสำเร็จแล้วด้วยใจแต่ที่นี้ถ้าว่าไม่ได้ฝึกฝนใจนี่ให้มันฉลาดอย่างนี้นะถึงว่าใจนี่มันจะเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายแต่มันก็เป็นใหญ่ในทางชั่วนั่นแหละมากกว่าทางดีวะนี่นะมันมีเมื่อใจนี่มันไม่ฉลาดมันหลงมันเมาแล้วมันก็สร้างกรรมชั่วขึ้นใส่จิตใจนั้นมากกว่าที่มันจะสร้างกรรมดีเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังได้สอนให้คนเรานั้นฝึกจิตใจนี่ให้มันตั้งมั่นให้มันฉลาดให้มันมีปัญญาแล้วมันจะได้รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงในสิ่งแวดล้อมตัวของเราอยู่เนี่ย รู้จริงในสิ่งที่เราเคยหลงเคยเมามาเราเคยเป็นทุกข์เดือดร้อนกับมันมาแต่ก่อนนั้นอย่างนี้เราก็รู้เลยแบบนี้พอรู้ได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วเมื่อรู้จริงตามเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละเรื่องหรือว่าบุคคลที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาเคยโกรธมาอย่างเงี้ยเมื่อความรู้จริงบังเกิดขึ้นแล้ว
มันก็หายโกรธหายแค้นไปได้เลยหรือว่ารูปที่ตนเคยรักเคยใคร่มาแต่ก่อนอย่างนี้เพราะว่ามาเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็หายจากความรักความใคร่อันนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงความจริงแล้วนะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจอะไรเลยมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลใดไปผูกพันเข้าไปนะไปส่งใจไปผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นเข้าแล้วมันก็ใช่กายใช่วาจาแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นไม่ได้หยุดได้ยั้งเลยได้มาเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกได้มาเท่าไหร่แล้วก็ไม่พอเลยอยากจะได้ให้มันมากกว่าคนอื่นให้มันเด่นกว่าคนอื่นได้อันนี้รูปนี้มาว่าสวยงามแล้วเอาไปเห็นรูปอื่นที่สวยงามกว่านี้พยังอยากได้อีกถ้ามีเงินมีทองมากซะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเอาแล้วบัดนี้ตัณหามันก็ยิ่งมากขึ้นนะอยากได้อะไรต่ออะไรก็เอาเงินเอาทองนั่นน่ะหวานเอาเลยบางคนก็เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปเพราะอำนาจเงินนี่แหละเมื่อมีเงินมากๆเข้าแล้วก็เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปบางคนก็กลายเป็นเพชฌฆาตไปเมื่อมีเงินมากๆเข้ามาแล้วโกรธใครขึ้นมาก็จ้างมือปืนไปเก็บมันเสียการที่ตนจ้างมือปืนไปนั่นก็เท่ากับว่าตนนั่นแหละไปฆ่าเสียเองเลยเป็นอย่างนี้คนเรานะถ้าหากว่าไปรู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากจิตใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันมีแต่หมุนไปทางบาปอกุศลทั้งนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นคนเรานะผู้ใดที่ไม่ทำบาปกรรมต่างๆได้นั้นก็เพราะว่าเป็นผู้มีใจหนักแน่นมีใจหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเวลาใดก็ทำให้ใจนั้นเบิกบานผ่องใสโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่โกรธใครเนาะพระองค์ไม่รักไม่ชังใครพระองค์เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระกรุณาให้อภัยแก่บุคคลผู้เบียดเบียนพระองค์เรื่อยไปเช่นมีพระเทวทัตเป็นตัวอย่างเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงถ้าผู้ที่มีความโกรธอยู่ในใจนะนั่นแหละนึกถึงพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าอะโกเทนะชิเนโกทังพึ่งเอาชนะความไม่โกรธความโกรธด้วยไม่โกรธตอบหมายความว่าเอาชนะความโกรธของผู้อื่นนั้นโดยที่เราไม่โกรธตอบเลยนั่นแหละเป็นชัยชนะในพระพุทธศาสนานี่นะไม่ได้หมายว่าต้องไปทุบไปตีกันไปฆ่ากันฝ่ายใดตายลงฝ่ายที่ไม่ตายนั้นมีชัยชนะไม่ได้หมายอย่างนั้นในพุทธศาสนาไม่นิยมเลยแบบนั้นน่ะความชนะแบบนั้นไม่นิยมเลยนิยมที่ให้อภัยไปเรื่อยๆไม่ตอบโต้ถือว่าเป็นชัยชนะอย่างงดงามเพราะเวรทั้งหลายมันจะไม่ได้ติดตามสนองต่อไปนี่แหละการภาวนาการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตจิตใจของคนเราที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลมาแต่ก่อนแล้วเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่นะผู้เลื่อมใสในธรรมปฏิบัติทั้งหลายเนี่ย
ล้วนแต่เป็นผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนนู้นบุญกุศลนั้นที่ตนได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันมาดลจิตดลใจให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมบุญกุศลนั่นแหละมันดลบันดาลให้เราเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาให้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆหมดนี้นะคนไม่มีบุญนั่นจะไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละคนบางคนน่ะที่มันแสดงความโหดร้ายทารุณเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ไม่ปราณีปราศัยนั่นก็เพราะว่ามันไม่มีบุญไม่มีคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาอะไรไม่มีอยู่ในใจเลยมันถึงได้ดุร้ายขึ้นมาคนเรานะไอ้ผู้ที่ไม่ดุร้ายนี่แสดงว่ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจมีขันติธรรมอยู่ในใจแล้วก็มีสมาธิจิตรู้จักห้ามจิตของตนได้ในเวลาที่มีเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่ให้จิตวันไหวหมู่นี้นะเรียกว่าเป็นคนมีบุญก็ว่ามีคุณธรรมก็ว่าอยู่ในใจเป็นทุนเป็นรอนมาเหตุนั้นแหละจึงเป็นผู้สงบระงับเยือกเย็นผู้ใดทำตนได้อย่างว่านี่ก็ย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไปในทางทิศไหนก็ไม่อดไม่อยากมีแต่ผู้เมตตาสงสารสงเคราะห์สงหาไม่มีศัตรูไม่มีใครมาแสดงตนเป็นศัตรูเลยนี่แหละคุณธรรมความดีในพุทธศาสนานี่นะให้พึ่งพากันสำเนียกพิจารณาดูให้ดีรวมความแล้วก็เรียกว่ามันเกิดจากความฝึกฝนจิตใจนี่แหละสำคัญนะทุกคนอย่าไปลืมจิตตัวเองให้พึ่งมีสติตามกำหนดจิตรักษาจิตตัวเองไปตลอดเวลาในอิริยาบถทั้ง4มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนที่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมาแล้วนะก็ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอเรื่อยไปแล้วก็ให้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารนามรูปทั้งหลายพิจารณาเห็นว่าสังขารนามรูปนี่มีปกติเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากพิจารณาเห็นสังขารนามรูปต่างๆเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่เป็นไปตามใจหวังถ้าหากว่ามันบังคับได้เช่นนี้นะใครมันจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายนะนั่นแหละมันก็ต้องบังคับให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปแหละถ้าได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ดีแต่นี่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะนั่นแหละมันเพราะว่ามันกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดาของมันเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาเบื้องต้นแล้วมันก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดรูปนามอันนี้นะและนอกจากรูปนามอันนี้ออกไปภายนอกนู่นก็เหมือนกันนะมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตที่ไม่ได้อบรมให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างว่ามานั่นนะมันถักติดมันคล้องมันคล้องอยู่ในของไม่เที่ยงนี่แหละมันคล้องอยู่ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันคล้องอยู่ในสิ่งที่เป็นอนัตตานี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรบัดนี้เมื่อเรารู้ตัวกันแล้วเรามาอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นเ
แล้วใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้ปล่อยให้วางสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่ยปล่อยวางให้มันอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นอย่าไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันจิตนี่นะมีหน้าที่แต่เพียงกำหนดรู้ตามสภาพความจริงของรูปของนามนี่ไปอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่บุคคลจะปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยแล้วพระองค์จะไม่สอนเลยแต่ข้อสำคัญคนเรานี่มันขี้เกียจทำตามเท่านั้นดอกเหตุที่มันจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นนะมันไม่อยากทำตามนะเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามามากต่อมากแล้วเรื่องมันนะพอแต่มีผู้แนะนำสั่งสอนให้ละกิเลสนี่ใจมันวุ่นวายแล้วมันเดือดร้อนแล้วอย่างนี้แหละทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราสาวคืนไปแต่เบื้องหลังนู้นชาติก่อนหนหลังนู้นก็ยังเทียบกันได้กับปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี่บางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตเลยเพียงแต่รู้จักกันธรรมดาได้ทำบุญให้ทานไปเท่านั้นเองไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ฟังธรรมคำสอนนะนี่ทีนี้แต่ชาติก่อนนู้นก็เหมือนกันกับปัจจุบันนี่แหละคนบางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตได้ทำบุญทำทานไปตามประเพณีเมื่อเกิดมาชาตินี้มันก็ของเก่านั่นแหละคนผู้เก่ามันก็เป็นเหมือนเก่านั่นแหละมันก็ได้แต่แค่ทำบุญให้ทานไปตามประเพณีไม่กล้าเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไม่สนใจฟังคำสอนของนักปราชญ์เลยนี่ผู้ใดทำกรรมอันใดก็ย่อมได้รับผลอันนั้นผู้ใดฝึกฝนนิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อกล่าวสรุปใจความแล้วดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้